สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูอาหารเด็กน้อยนะคะเด็ก11เดือนนี่เลยค่ะอันดับแรกเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปจะซื้อหรือจะต้มเองก็ได้นะคะน้ำสต๊อกไก่ทำด้วยหม้อหุงข้าวค่ะงั้นเราก็จะเปิดเป็นข้าวต้มกับมันจะมีหลายเมนูมากเราก็จะเอาเป็นข้าวต้มหมูซุปนะคะกดไปเลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำยังไงบ้างนี่ค่ะอันดับต่อมาเราก็จะมีมันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆมะเขือเทศค่ะฟักทองแครอทฟักเขียวแล้วก็หอมใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลงเลยเดี๋ยวเอาลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวตุ๋นนะคะไม่มีข้าวถ้าบางคนไม่มีมันฝรั่งก็ใส่ข้าวนะคะแต่อันนี้เราใส่มันฝรั่งเราก็เลยไม่ใส่ข้าวโอเคอันนี้ลงต่อมาดูกันนะคะว่าเราจะทำไงต่อไปนี่เลยค่ะอันดับต่อมาเราก็จะใส่เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคะแล้วก็หมูบดนะคะทำไม่ยากค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำสต๊อกแค่พอท่วมผักแค่นี้ค่ะนิดๆเดี๋ยวน้ำผักออกมันก็จะเยอะค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นคนนะคะสัก20นาทีแล้วก็เดินมาคนกับทางตูดมันขึ้นมานะคะโอเคแค่นี้เราก็จะปิดเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นข้าวต้มตุ๋นก็ปล่อยไว้เลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะหลังจากที่สุกแล้วก็หน้าตาก็จะได้อย่างนี้นะคะเราไม่ต้องตุ๋นให้เละมากเกินไปนะคะเพราะว่าเด็ก11เดือนก็มีฟันแล้วเขาต้องการเคี้ยวอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาแพ็คใส่ถุงซีนถุงนมนี่ก็ได้ค่ะซีนแล้วก็นำใส่ซ่องฟรีซตู้เย็นนะคะจะเก็บไว้ได้วันหรือ2วันนะคะรอบนึงอ่ะเมนูสำหรับลูกๆนะคะ